เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เรานำมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเรื่องของจำนวนสมาชิกนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนๆ นะครับว่าในกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขากำหนดให้เหลือเขตเลือกตั้งละ1คนโดยเขากำหนดให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือถ้าในกรณีตำบลใดมีเพียง1หมู่บ้านหรือ1เขตเลือกตั้งนะครับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นจะเลือกมาจำนวนเท่าไหร่อย่างไรกฎหมายเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537นะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ. 2562ในมาตราที่45/1นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวน6คนนะครับในวงเล็บที่1นะครับก็คือในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี1เขตเลือกตั้งหรือเพียง1หมู่บ้านนะครับให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน6คนก็คือถ้ามีเพียง1หมู่บ้านนะครับในตำบลนั้นเนี่ยเขาก็ให้สามารถที่จะเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้6คนนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ